วิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจข่าวกีฬาลาวเนชั่นแนลทีวีและ YouTube ทางช่องลาวเนชั่นแนลทีวีสปอร์ตนิวเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานข่าวทุกคนในเด้อ